เวลาอยู่บนดอยใช่ไหมคะอย่างเรานั่งเย็บผ้าไม่มีเสียงพูดอะไรเลยนะคะก็ยังได้ยินเสียงไก่ได้ยินเสียงนกมันให้ความรู้สึกอีกแบบนึงอะค่ะมันรู้สึกว่าเออเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบางทีก็ยังได้ยินเสียงน้ำไหลผ่านใช่ไหมคะที่ตรงน้ำห้วยก็จะแบบรู้สึกดีอะตอนแรกหนูก็แบบผมไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ได้ขนาดนี้ค่ะแต่พออยู่ไปแล้วมันไม่รู้ตัวมันไปแต่ตัวมันนะคะจริงๆแล้วเราชอบแบบนี้เองเราเริ่มรู้สึกหลงรักแล้วค่ะตอนนี้หลงไหลหลงรักไปแล้วคือแบบรักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนีไม่ออกแล้วกับธรรมชาติ